การปวดท้องคือสัญญาณของหลายๆโรคแล้วหนึ่งในนั้นคือโรคนิ่วในถุงน้ำดีและนิ่วในท่อน้ำดีซึ่งในปัจจุบันการผ่าตัดได้พัฒนาให้ใช้เวลาน้อยลงผู้ป่วยได้ฟื้นตัวเร็วขึ้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะขอต้อนรับนายแพทย์ระพีพัฒน์ถนอมเพชรสง่าศัลยแพทย์สองกล้องตับตับอ่อนและทางเดินน้ำดีสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอคะเราจะสังเกตอาการได้ยังไงว่าเราเป็นนิ่วในถุงน้ำดีครับอาการจากนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยมันเกิดจากการที่นิ่วเนี่ยไปอุดที่ท่อน้ำดีนะครับค่ะบริเวณท่อของถุงน้ำดีเนี่ยคนไข้ก็จะมีการปวดจุกแน่นท้องนะครับอาจจะยาวนานถึง 2-3 ชั่วโมงนะครับบางครั้งเนี่ยจะเล้าไปที่สมองข้างขวาได้ครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่านิ่วหลุดออกมาจากถุงน้ำดีแล้วเนี่ยไปอุดตันตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันจะสามารถที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทำให้อาการมันรุนแรงขึ้นใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับอาการที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยเกิดจากการที่นิ่วเนี่ยลงมาอุดตันในท่อทางเดินน้ำดีครับมีอาการที่เรียกว่าดีซ่านครับปวดจุกแน่นท้องนะครับร่วมกับมีภาวะตาเหลืองตัวเหลืองนะครับอุจจาระสีซีดปัสสาวะสีเข้มขึ้นครับถ้าโชคร้ายกว่านั้นเนี่ยนิ่วลงมาอุดตรงที่ท่อร่วมระหว่างท่อตับอ่อนกับท่อทางเดินน้ำดีใหญ่เนี่ยทำให้คนไข้มีภาวะที่เรียกว่าตับอ่อนอักเสบได้ครับการอักเสบที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับอาจจะเสียชีวิตได้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นภาวะเร่งด่วนทางสัญญกรรมนะครับที่จะต้องระบายทางเดินน้ำดีในคนไข้นะครับอย่างเงี้ยค่ะมันมีการรักษาแบบใหม่และแบบเดิมถูกต้องไหมคะทีนี้แบบเดิมมันเป็นยังไงคะคุณหมอ30กว่าปีก่อนเนี่ยการรักษาก็จะเป็นการเปิดหน้าท้องนะครับเพื่อที่จะเอาถุงน้ำดีออกนะครับร่วมกับการกรีดเปิดท่อน้ำดีนะครับเอานิ่วออกคนไข้เนี่ยอาจจะต้องใส่สายระบายจากท่อน้ำดีนะครับออกมาจากร่างกายคนไข้นะครับท่อระบายเนี่ยอาจจะต้องคาไว้ประมาณ 6-8 สัปดาห์นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ย20กว่าปีให้หลังเนี่ยก็มีการพัฒนาการผ่าตัดนะครับเป็นการส่องกล้องเจาะไปหน้าท้องแผลเล็กๆนะครับเข้าไปตัดถุงน้ำดีออกนะครับร่วมกับการส่องกล้องนะครับที่เรียกว่า ERCP เราก็จะเข้าไปทางเดินอาหารของคนไข้นะครับกล้องก็จะไปที่ลำไส้เล็กส่วนต้นแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการคล้องเอานิ้วออกครับเพื่อที่จะระบายน้ำดีออกครับคุณหมอคะแต่ว่าปัจจุบันน่ะมีการใช้เทคนิค ERCP ร่วมกับการผ่าตัดส่องกล้องถูกต้องไหมคะมันก็จะทำให้คนไข้ได้ผลดีมากๆเลยถูกต้องไหมคะหมอครับข้อดีในการผ่าตัดทั้ง2ชนิดร่วมกันนะครับคนไข้ก็จะสามารถดมยาสลบเพียง1ครั้งนะครับแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้นนะครับเนื่องจากระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลเนี่ยก็ค่อนข้างสั้นกว่าในการผ่าตัด2ครั้งนะครับเท่าที่ฟังคุณหมอนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าตัวเองแน่นแล้วก็จุกหลังรับประทานอาหารบ่อยๆต้องรีบพบแพทย์นะคะจะได้รักษาได้ทันท่วงทีค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ